สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งใน MT Minecraft Channel จ้าวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Archivora Season 2ใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.12.2 ค่ะวันนี้เราจะมาทำา challenge กันต่อเลยก็คือ challenge สร้างบ้านในพื้นที่16 × 16 × 16นั่นเองในอีพิโซดที่แล้วจ้าเราได้กลับไปตรวจสอบฟาร์มที่เราสร้างตอนนี้เราพบว่าฟาร์มหมูฟาร์มวัวฟาร์มแกะมันมีปัญหาบางอย่างที่สำคัญก็คือว่าลาวาที่ปล่อยมาจ้ะมันเร็วเกินไปมันก็เลยไม่เพียงพอที่จะฆ่าวัวตรงนี้จะวัวน้อยที่อยู่ตรงนี้มันก็เลยไม่ตายก็คือหมายความว่าเนี่ยจ้ะเป็นแบบนี้นะปุ๊บลองปิดดูก่อนทีนี้ปุ๊บมาเดินเครื่องนี่เมื่อมันลาวาเก็บไปแล้วใช่ไหมเจ้าวัวนี่จ้ะโดนเผาแล้วมันไม่ตายตึ๊บปุ๊บดูสิเห็นไหมลาวามันดับก่อนเผาแล้วมันไม่ตายดังนั้นในอีพิโซดนี้เราต้องมาแก้ตรงนี้ก่อนจ้ะชึบเราก็เล็งไว้แล้วแหละว่าจะแก้ยังไงมันคือง่ายมากต่อบล็อกตรงนี้จ้ะ3บล็อกใช่ไหมรื้อตรงนี้ออกเดี๋ยวนะขอหยุดเดินเครื่องแป๊บนึงก่อนชึบแล้วเราก็วางเรสโตนรีพีเตอร์ตรงนี้วางเรสโตนรีพีเตอร์ตรงนี้ชึบแล้วก็แค่นี้แหละชึบตรงนี้จะวางเป็นบล็อกก็ได้มั้งนี่ตรงนี้วางเป็นบล็อกก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอันนี้ไม่ควรที่จะวางเป็นบล็อกวางเป็นเรสโตนดีกว่าจ้ะชึบมาก็เป็นแบบนี้จากนั้นตรงนี้ปรับดีเลย์ขั้น3ตรงนี้ปรับดีเลย์ขั้น3โอเคใช้ได้แล้วยังอันนี้หยุดเดินเครื่องไหมเดินเครื่องได้ต่อเนาะชึบนี่ต้องมีลาวาค้างในระบบนิดนึงเรามาทดสอบอีกรอบนึงมาน้องวัวจ๋ามากันเลยปึ๊บนี่รอดูนะถ้าลาวาปล่อยมันจะฆ่าน้องวัวตรงนี้ได้ไหมนี่ลาวาต้องค้างนิดหนึ่งจ้ะก็คือค้างประมาณสัก 3-4 วิไม่งั้นเจ้าวัวนี้จะไม่ตายแต่ถ้าค้างแบบนี้ก็น่าจะตายแล้วนี่เอ็นไว้พอตายปุ๊บเราก็จะได้เป็นเนื้อวัวมานั่นแหละคือสิ่งที่ใช้ได้เลยส่วนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันมาลองดูสิชึบเอ้ยอยากได้ลูกแกะหน่อยชึบนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปึ๊บนี่เห็นไหมโดนเผาตายพอดีใช้ได้ก็คือไม่ตายเพราะโดนลาวาจ้ะแต่ว่าตายเพราะโดนไฟที่โดนที่เผาจากลาวาเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยชึบหยุดเครื่องก่อนเมื่อฟาร์มหมูฟาร์มวัวฟาร์มแกะของเราเดี๋ยวนะวางผิดรีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ยุ่งยากนิดหนึ่งจ้ะเพราะว่าเจ้าฟาร์มหมูฟาร์มวัวฟาร์มแกะเนี่ยสามฟาร์มนี้สามารถใช้โครงสร้างเดียวกันได้เลยแต่ว่าฟาร์มไก่จะต้องมีตัวเสริมมานิดนึงดังนั้นจัดไปวางดิสเพนเซอร์ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วจากนั้นตามด้วยสแลบปึ้งโอเคเรียบร้อย ทีนี้ก็ปึ๊บปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็จะต้องมีลาวาใช่ไหมตรงหนึ่งจะเป็นตัวกระพริบตัวหนึ่งจะเป็นตัวปล่อยลาวากระพริบเพื่อตอกไข่กับกระพริบเพื่อปล่อยลาวาจ้ะขอตอกไข่ตรงนี้ดีกว่ามาตอกไข่จากทางฝั่งนี้โอเคแล้วก็ชึบๆปล่อยลาวาจากตรงนี้โอเคใช้ได้แบบนี้แหละน่าจะใช้ได้แล้วแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปิดตรงนี้เลยนี่เรียบร้อยตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยลาวาเดี๋ยวนะขอถังลาวา1ถังโอเคทำไมของเต็มตัวเลยชึบเดี๋ยวค่อยเอาไปเก็บคืนก็ได้ถังลาวาใส่ไป1ถังเรียบร้อยแล้วทีนี้เอาทัมเมอร์มาคืนชึบทัมเมอร์ของเราต้องตรงนี้สินะมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระพริบเพื่อปล่อยลาวาด้วยจ้าดังนั้นก็ดึงลาวาจากเจ้า3ฟาร์มเนี่ยมาใช้เลยก็คือดึงกระแสลาวามาใช้ให้เกิดประโยชน์จะได้ไม่ต้องทำอะไรมากมาชึบแล้วก็ปึ๊บตามด้วยเรสโตนรีพีเตอร์ชึบตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยลาวาส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเก็บลาวาดูสิแต่เนื่องจากไก่ถือว่าเป็นสัตว์ที่เลือดน้อยมากจ้ะดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ลาวาค้างในระบบนานนิดนึงจ้อง2ตัวนี้ให้ดีนานไปแฮะปึ๊บไม่ต้องมีดีเลย์ดูสิเพราะว่ามันมีดีเลย์ตรงแถวนี้ให้แล้วตรงนี้ไม่ต้องมีดีเลย์จ้ะลองดูหน่อยขนาดไม่มีดีเลย์ยังมีดีเลย์ขนาดนี้เดี๋ยวนะปึ๊บอันนี้ดีเลย์ขั้นหนึ่งน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง
ไม่ต้องเร็วกว่านี้ไม่งั้นน้องไก่จะตายในลาวางั้นตรงนี้เปลี่ยนเป็นดีเลย์ขั้น2ปกติตัวนี้จะเป็นกระแสแรกที่ปล่อยลาวาแต่เนื่องจากไฟตรงนู้นมันมาช้าใช่มั้ยเราก็เลยดีเลย์ตรงนี้ให้มันช้าด้วยไม่ได้ขั้นสูงสุดขั้น1ขั้น2ขั้น3อันนี้ขั้น3ใช่มั้ยเนี่ยหรือว่าขั้น4จิ๊บดูสิเฮ้ยไงกระแสไฟถึงมา2สายได้ล่ะเอาเป็นขั้น3แล้วกันจ้ะอ่ะ1 2 3ขั้น3แล้วกันขั้น3ก็จะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกชึบไฟค้างนิดเดียวก็ไม่น่าจะเป็นไรจ้ะหมายถึงว่าลาวาที่ค้างในบ่อนิดเดียวไม่น่าจะทำให้น้องไก่ตายหรอกชึบเดี๋ยวนะอ่ะมาดูสิขอดู1ทีแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าน้องไก่จะตายในลาวามั้ยเราก็ต้องทดสอบทำไมถึงมีกระแสไฟย้อนกลับมาคืนปึ๊บอ่ะวางบล็อกแบบนี้เลยเฮ้ยปึ๊บปึ๊บกระแสไฟย้อนกลับมาถึงตรงนี้ได้ยังไงทั้งที่ตรงนี้มันเป็นเรสโซนรีพีเตอร์แบบหันแบบนี้แล้วนะเนี่ยมันหันแบบนี้แล้วจ้ะโอ้โหมีกระแสไฟย้อนกลับคืนมาด้วยชื้อไม่อยากให้มันย้อนอ่ะตัวสุดท้ายมันจะทำให้เกิดการย้อนกลับใช่ไหมเดี๋ยวอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ล่ะกระแสไฟจะย้อนกลับคืนมาไหมทดสอบตื้นตื้นเฮ้ยก็ตีกลับเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องตรงนี้แล้วจ้ะมันน่าจะเป็นเรื่องอย่างอื่นแต่ว่าตีกลับไปก็ไม่มีปัญหาตราบที่ดีเลย์มันยังคงที่อยู่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรชึบอันนี้ไม่ต้องมีดีเลย์เนาะโอเคตรงนี้ได้แบบนี้แล้วทีนี้ชึบเมื่อเป็นแบบนี้เราจะต้องมีต่อมาก็คือจุดในการเลี้ยงไก่อันนี้คือกระแสไฟมันกระพริบเร็วอยู่แล้วจ้ะเพราะเรายังไม่ได้ปรับเป็นไทม์เมอร์5นาทีเนาะอ่ะตัวเลี้ยงไก่เลี้ยงจากทางไหนดีนะทางไหนก็ได้ชึบกระแสไฟมาปึ๊บปึ๊บไม่โดนตรงนี้แน่นอนดังนั้นใช้ได้เลยชึบอ่ะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีเป็นน้องไก่มาสิไม่ดีใช่ไหมไม่ดีจ้ะดังนั้นเอาใหม่ปึ๊บปึ๊บขอเปลี่ยนเวลาก่อน time set อ่ะ0ปึ๊บขอหาที่เลี้ยงไก่ดีๆหน่อยสิชึบเลี้ยงไก่ได้ประมาณตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เราต้องปิดบล็อกแล้วใช่มั้ยชึบชึบอ่าฮะประมาณนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนี่จ้ะก็จะเป็นแบบนี้ใช่มั้ยแล้วก็ตรงนี้ปิดด้วยอะไรก็ได้ซึ่งเราขอปิดด้วยคอนกรีตดีกว่าเอ้ยไม่ปิดด้วยนี่แหละถูกละมาแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บผนังบ้านตรงนี้ก็จะเป็นสีนี้ใช้ได้แล้วปึ๊บปึ๊บนี่ไงใช้ได้เลยทีนี้เราก็จะมีพื้นที่ในการเลี้ยงไก่ตรงนี้แล้วแหละปึ๊บปิดด้วยตรงนี้อ่าฮะแล้วก็ปึ๊บส่วนข้างล่างสุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ให้อาหารสะดวกขอเป็นสแลบจ้ะเมื่อมันเป็นสแลบใช่ไหมเวลาเราให้อาหารเราก็จะไม่โดนฮอปเปอร์แบบนี้เราสามารถให้แบบได้เต็มที่แบบสบายๆได้เลยชึบความสูงยังไม่เพียงพอต้องสูงกว่านี้นิดนึงนั่นแหละใช้ได้3บล็อกประมาณนี้โอเคเมื่อเป็นอย่างนี้ต่อมาที่เราต้องการก็คือบันไดเวลาที่เราลงมาให้อาหารเราก็จะสามารถขึ้นได้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีบันไดมาชึบแบบนี้ปึ๊บขึ้นมาใช้ได้เลยแล้วก็ข้างบนสุดตรงนี้ขอเป็น wooden trap door จ้ะเพื่อปิดนั่นเองชึบของเต็มเลยแฮะโยนออกก่อนก็ได้มานี่ไงปิดเปิดได้เรียบร้อยละส่วนข้างบนนี้ปึ๊บไม่ต้องคิดอะไรมากสแลบมาซะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ปิดเรียบร้อยแบบนี้ทีนี้ปึ๊บในนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงน้องไก่เนื่องจากต้องการความสว่างในระดับนิดนึงมันจะได้ไม่มืดเกินไปเนาะวางเป็นโกลด์สโตนไหมโกลด์สโตนไม่ดีมั้ง
แต่ว่าโกลสโตนก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าไม่อยากวางโกลสโตนแฮะขอเป็นท็อตธรรมดาก็ได้ชึบเอาสักประมาณนี้หนึ่งอันเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะต้องตอกไก่ลงไปแน่นอนเอาแบบนี้ละจ้าไม่เอาไข่ไก่มาตอกหรอกถ้าเอาไข่ไก่มาตอกกว่าจะได้เป็นลูกไก่นี่อ่ะมันก็จุได้จำนวนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรปุ๊บอ่ะเรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยเดินยากแต่ไม่เป็นไรเดินได้น้องไก่จ้าหลุดออกมาข้างนอกใช่ไหมนี่ไล่ฆ่าไก่ทีนี้ก็เหลือระบบกระพริบกระพริบเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกระพริบต้องกระพริบทางไหนดีตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าอยากปิดตรงนี้ปิดได้ไหมเอาตรงนี้ออกแล้วให้กระพริบจากทางหน้านี้ปึ๊บจินตนาการก่อนจ้ะปึ๊บวางเรสโตนรีพิเตอร์ตรงนี้ปึ๊บจ่ายไปก็จะไม่โดนเจ้าตรงนี้แน่นอนดังนั้นเราจะต้องเป็นระบบกระพริบตรงนี้ปึ๊บวางบล็อกอะไรก็ได้ก่อนแล้วก็ต้องทำให้น้องไก่ตรงนี้หายไปต้องทำให้น้องไก่ตรงนี้หายไปไม่ยากมหากรรมฆ่าไก่พี่หมิวถนัดอยู่แล้วมาง่ายนิดเดียวเฮ้ยอ๋อวางไม่ได้เนื่องจากข้างล่างเป็นแสลบโอเคนี่พี่หมิวถนัดอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ขอให้บอก นี่ไงตายหมดไม่เหลือโอเคทีนี้เราก็จะได้เอาอะไรไปวางกระจกเนาะวางไม่ได้แฮะน้องไก่ยังมาอยู่เรื่อยๆดังนั้นเดี๋ยวนะอันนี้ออกก่อนแล้วก็ปึ๊บไหนเมื่อกี้วางได้อยู่ปิดแบบนี้โอ้ยเสียงน่าสงสารขอโทษด้วยจ้ามันจำเป็นไว้ให้ตายสิพอไอ้ตรงนั้นเสร็จไอ้ตรงนี้ก็มาขวางทางเดี๋ยวพี่ก็ฆ่าให้หมดเลยสิฆ่าให้หมดเลยดีกว่าขวางทางคือเราไม่สามารถวางได้จ้ะเพราะว่าหัวน้องไก่ที่มันอยู่ด้านข้างอ่ะมันแบบโผล่เข้ามาในนี้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยวางได้แล้วหัวน้องไก่มาอีกแล้วสินะโอ้ยเอาหัวมาทำไมนี่เรียบร้อยตายหมดเลยสุดท้ายไม่เป็นไรตายหมดก็ตอกใส่ใหม่จ้ะเพราะว่าเมื่อกี้คือเราวางตรงนี้ผิดใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยเอาน้องไก่มาใส่ทีหลังดีกว่าเนาะทำกระพริบให้เสร็จก่อนดีกว่ามาตรงนี้ขอเป็นนี่ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยถ้าเราวางไว้อย่างนี้กระแสไฟมันจะจ่ายข้ามบล็อกไหมอ่ะอ้าวเฮ้ยลืมคิดถึงเรื่องนี้กระแสไฟมันจะจ่ายข้ามบล็อกไหมถ้ามันจ่ายข้ามบล็อกก็สวยแน่ๆเลยเรานั่นไงชิบหายคือกระแสไฟมันจะจ่ายมาตรงนี้จ่ายแล้วมันจะชนกับตรงนี้มันจะทำให้ไอเทมตรงนี้ไหลช้าซึ่งเราไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นเมื่อไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นจะมีวิธีแก้ไขไหมปึ๊บมีนะแต่ว่าต้องทุ่มเททรัพยากรนิดนึงชึบอันนี้มาเลยจ้ะมาแล้วก็ตามด้วยเรสโตนรีพิเตอร์ตรงนี้โอเคเราไม่อยากให้มันขัดกันกับพิปใช่ไหมเราก็ต้องดีเลย์ดึงมาหน่อยอ่ะเนี่ยจ้ะเราต้องดึงมาแบบนี้ก็จะชนตรงนี้อยู่ดีแฮะซึ่งไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมมันจะโดนตรงนี้อยู่ดีคือดึงมายังไงก็โดนดังนั้นก็ชึบในเมื่อไม่มีทางเลือกไม่ให้เราได้เลือกใช่ไหมก็เฮ้ยไม่จ่ายไฟตรงนี้สมมุติถ้าตรงนี้เป็นบล็อกมันข้ามบล็อกได้จริงใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรจ้ะวางเรสโตนคอมเพลเตอร์ไปเลยแล้วก็ทำระบบกระพริบขึ้นมาเลยก็ได้ชึบอ่ะฮอปเปอร์2ตัวหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ไอเทมอะไรก็ได้1ชิ้นใส่เข้าไป
โอเคไหนไอเทมเอาเมื่อกี้เราใส่ไอเทมเข้ามาแล้วไม่ใช่หรืออ๋อเพราะเมื่อกี้มันมีฮอปเปอร์อยู่ตัวนี้จ้ะก็จะเป็นการกระพริบเพื่อตอกไข่นั่นเองแต่ตอนนี้มันเป็นเนื้อไก่มันก็เลยยังไม่ตอกไข่มาได้แล้วทีนี้ก็ชึบน้องไก่จ้าไม่ใช่ผิดอ่ะผิดยางโอเคนี่มันแกะไม่ใช่ไก่เอาไก่มาชึบไก่จ้าเขาอยู่นี่นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีแกะใช่ไหมไข่แกะไม่แตกเหรอแป๊บหนึ่งนะขอดูก่อนจ้าปึ๊บเมื่อกี้เหมือนมีไข่แกะลงมาแล้วเหรอโอเคไม่มีปัญหาตอกน้องไก่ลงไปชึบแบบนี้เยอะๆหน่อยจำนวนหนึ่งเอาจนกว่ามันจะอัดกันตายชึบนี่ไงแกะกลายเป็นแกะย่างแล้วชึบเรียบร้อยเนาะฮะเอาขอออกเลยชึบเมื่อได้เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นวัวเนาะถังลาวาเอาออกมานี่เห็นว่าได้อยู่ชึบ ทีนี้สิ่งที่เราต้องการอยากจะดูก็คือว่าตรงนี้จะเวิร์กหรือเปล่าง่ายนิดเดียวเอาไข่ไก่มาชึบนี่ไข่ไก่มาเลยชึบเอามาปึ๊บโยนเข้ามาในกองนี้ซะงั้นปึ๊บนี่ดูสิจะเวิร์กไหมเอ่ยแต่ว่าไม่ต้องทดสอบเป็นไข่ไก่ก็ได้จ้ะเอาแม่ไก่มาแล้วก็ขอมีแบบลูกไก่สักตัวหนึ่งอ่ะชึบจิ้มอย่างนี้ก็จะได้เป็นลูกไก่มาเนาะแล้วเราก็ปิดตรงนี้คืนชึบได้เวลาเดินเครื่องแล้วดูสิว่าจะเวิร์กแค่ไหนอันนี้แค่16บล็อกมาจะดูสิโดนฆ่าแล้วจะได้เนื้อไก่ไหมขอไก่ย่างชึบนี่ไงเห็นว่าลาวาเก็บแล้วมันค่อยตายเนี่ยจ้ะคือสิ่งที่เราต้องการมาแปลว่าเวิร์กแล้วสินะโอเคเมื่อตรงนี้เวิร์กแล้วก็ได้เวลาปึ๊บฮึเขาหยุดเครื่องแล้วนี่หยุดเดินเครื่องก่อนโอเคมาเขาหยุดเดี๋ยวนะสับสวิตช์เพื่อหยุดหยุดแล้วใช่ไหมหยุดแล้วจ้ะปึ๊บใส่ไอเทมลงไปขอเวลากระพริบทุกๆ5นาทีอันนี้เป็น60อันนี้เป็น4ก็คืออันนี้จ้ะเราเผื่อไว้4ช่องเผื่อว่ามันจะมีไอเทมเกินมามันจะได้ทำงานได้อย่างถูกต้องก็เลยแค่เผื่อไว้ปึ๊บอ่ะเรียบร้อยคราวนี้ก็เดินเครื่องได้เต็มที่เลยชึบแปลว่าตอนนี้เราสร้างฟาร์มไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สร้างฟาร์มหมูฟาร์มวัวฟาร์มแกะเรียบร้อยแล้วจ้ะมาจะทดสอบหมูหน่อยสิชึบเพราะว่าหมูเป็นอะไรที่เรายังไม่ได้ทดสอบเนาะแกะเราทดสอบไปละไม่มีปัญหาอ่ะใส่มาไว้ขนาดนี้เลยแล้วก็น้องแกะไม่มีปัญหาเนาะชึบแต่จะทดสอบก็ได้มาเพื่อความชัวร์เอาตัวพ่อมาเลยชึบนี่ตัวพ่อตัวแม่ตัวใหญ่มากมาแล้วก็แค่รอลาวาจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องดูแบบนี้ก็ได้เราค่อยดูตอนที่มันตายแล้วก็ได้มาเราไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าเนาะอย่างเช่นการตกแต่งเพื่อความสวยงามมาเลยชึบเนี่ยจ้ะตกแต่งก็คือเอาพวกบล็อกต่างๆอะไรก็ได้ปิดตรงนี้เพื่อความสวยงามเลยก็ได้สบายสบายจัดมาเพื่อความสวยงามเลยเอบล็อกนี้เหรอบล็อกนี้แหละเข้ากันที่สุดละแต่ว่าบล็อกที่เข้ากันมากกว่าคือบล็อกนี้สินะดูสิอันไหนจะสวยกว่าเอ่ยอันนี้ก็สวยสวยกันคนละแบบจ้ะเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะสวยกว่าเยอะลาวาถูกปล่อยมาแล้วดูซิว่าจะตายไหมต้องตายหมดนะตัวใหญ่นี่น้องแกะตายเป็นอันดับแรกต่อมาตามด้วยหมูและวัวเพราะว่าน้องแกะน่าจะเป็นสัตว์ที่เลือดน้อยที่สุดในบรรดา3ตัวนี้แล้วจ้ะก็แปลว่าใช้ได้แล้วเย้โอเคที่เหลือก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามโอเคจ้ะตอนนี้เราได้วางผนังด้วยเจ้าสโตนบริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เรารู้สึกว่า
มันมีบางส่วนที่เราจะต้องแก้ไขนิดนึงจ้ะเดี๋ยวขอเป็นเป็นเจ้า Stone Brick Slab เนาะชึบตรงนี้จะต้องแก้ไขนิดนึงโอเครอออกเลยปึ๊บเราจะเปลี่ยนตรงนี้จ้ะให้เป็น Slab เพื่อที่ว่าเราจะได้วางรังไว้เก็บพวกเนื้อพวกนี้ไงใช่แล้วคือถ้าไม่มีรังใช่ไหมมันจุได้ในเชสแค่นี้จ้ะมันก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นเราจะต้องเสริมรังไว้ด้วยเพื่อความเขาเรียกว่าจุได้เยอะขึ้นใช่ไหมโอเคเราก็วางเป็นเชสแบบนี้คือเราทำให้ตรงนี้เป็นสแลบจ้ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เปิดรังนี้ได้ชึบมาก็คือเป็นเชสโอเคตรงนี้เป็นเชสหันหน้าไปทางนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแท็บเชสนี่เราไม่สามารถวางเชส2อันติดกันได้เราก็เลยต้องวางเป็นเชสกับแท็บเชสแทนก็ได้เป็นแบบนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ชึบตรงนี้ใช่มะก็วางระบบทุกอย่างกลับมาคืนเหมือนเดิมง่ายมากๆคอมเรสโตนคอมเพอเรเตอร์เรสโตนคอมเพอเรเตอร์แล้วก็เรสโตนรีพีเตอร์เอ้ยไม่ใช่เรสโตนธรรมดาจ้ะเรสโตนธรรมดาเรสโตนคอมเพอเรเตอร์2อันแล้วก็เรสโตนธรรมดาใช้ได้แล้วใช่ไหมอันนี้วางไม่ได้เพราะว่าหัวหมูมันกันอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาวางก็ได้ก็คือถ้ามันกันอย่างนี้จ้ะเราก็วางไม่ได้อะเห็นไหมมันมีหัวหมูมันโผล่มาอยู่เอาออกก่อนก็ได้มาออกมาออกมาจะได้วางโครงสร้างให้เสร็จเนาะฆ่าก่อนก็ได้จ้ะชึบในเมื่อกันใช่ไหมกันเราใช่ไหมก็จัดไว้เลยชึบอ่ะแล้วก็เอาหมูมาวางขึ้นเหมือนเดิมชึบนี่ไข่หมูมาตอกไว้สักประมาณ4ตัว1 2 3 4เรียบร้อยทีนี้ข้างบนนี้จ้ะเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นบ่ออย่างเงี้ยมันอันตรายเนาะเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะตกลงไปได้ดังนั้นกดชิปแล้วก็นี่วางแบบนี้เลยกันไว้ไม่ให้เราเดินตกนั่นเองชึบชึบนี่เราสามารถเปิดได้โดยที่การกดปุ่มเนี้ยจ้ะจะไม่ส่งผลต่อ Wooden Trap Doorถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากได้มาแล้วใช้ได้ทีนี้ก็ปิดตรงนี้ด้วยสแลบเลยเพื่อความสวยงามจัดไปเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ต้องปิดด้วยสแลบชึบอันนี้ไม่ต้องปิดด้วยสแลบเนาะเราไปปิดตรงนี้ดีกว่าเนี่ยจ้ะตรงแถวบริเวณนี้ก็ปิดด้วยสแลบเลยเพื่อความปลอดภัยมาเวลาอยู่ดีๆมีน้ำไหลมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะได้ไม่โดนชึบมาจัดไปโลดคือเราต้องกังวลเรื่องน้ำจ้ะเพราะว่าอย่าลืมว่าข้างบนของนี้ของเรามันเป็นน้ำใช่ไหมถ้ามีน้ำพัดมาจะพวกเรสโตนคอมเพรสเตอร์เรสโตนรีพีเตอร์อะไรแถวนี้มันก็จะไปหมดเลยดังนั้นเพื่อความปลอดภัยก็เลยจำเป็นที่จะต้องเนี่ยแหละความสูง2บล็อกอยู่ที่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมงั้นแปลว่าอันนี้ประมาณนี้ก็ได้สิเราก็ยืนได้แต่ไม่เป็นไรเอาให้มันเท่ากันเลยดีกว่ามาปึ๊บนี่เห็นมาพอได้รับการตกแต่งมันก็เริ่มดูดีขึ้นมาอันนี้ขอปิดเป็นสแลบ2อันหรือเป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้คือขอบมุมสุดที่เราจะสร้างอย่างอื่นต่อตอนแรกว่าจะไม่วางแล้วนะแต่ว่าวางดีกว่าเพื่อความสวยงามจัดไปปึ๊บยังไงทรัพยากรพวกนี้เราก็ไม่ได้หามาเองอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ในโหมดสร้างสรรค์จ้ะดังนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่สบายของฟรีมีให้ใช้ใช้ไปเถอะนั่นแหละเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้โครงสร้างมาแบบนี้ส่วนตรงนี้ชึบประตูจ้าประตูมาชอบประตูนี้จะใช้ประตูนี้แหละปึ๊บเอาประตูอยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าฮะเปิดเข้าเปิดออกใช้ได้แล้วก็ชึบปึ๊บไม่ใช่สินะต้องเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็พื้นปิดให้สนิทไปเลยไหมหรือว่าจะเอากระจกมาวางเพื่อให้เห็นโครงสร้างข้างในก็ได้เพื่อความสวยงามยังไงก็ได้จ้ะกระจกแบบนี้ก็ได้นี่จะได้รู้ไงว่าตรงนี้เป็นอะไรใช่ไหมชึบชึบชึบก็อย่างที่บอกว่าสวยงามละใช้ได้แล้วเผื่ออยากเดินเข้าไปข้างในก็จะเดินเข้ามาได้แบบนี้ชึบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันจะขึ้นยากอะไรขนาดนี้มาขึ้นด้วยบันไดก็ได้จะได้เข้าง่ายๆหน่อยอ่าฮะเราก็เข้ามาในนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้อย่างต่อมาคือเรื่องของความสว่างขาดไม่ได้เลยนี่ไงจัดไปปึ๊บ
มีช่องให้วางใช่ไหมก็วางเติมด้วยโกลด์สโตนนี่แหละจ้ะเอ้ยไม่อันนี้วางแบบนี้ก็ได้นะตรงไหนวางได้ก็วางด้วยโกลด์สโตนเลยจะได้สว่างเนาะเรียบร้อยสว่างเรียบร้อยแล้วทีนี้มาข้างล่างนี้ต่อชึบนี่ไงเป็นอะไรเอ่ยเป็นห้องเก็บของสำหรับเก็บเนื้อดังนั้นเราจะต้องมีปุ๊บแผ่นเหยียบด้วยนี่มาเลยส่วนการเคลื่อนย้ายเนื้อนั้นเราจะเคลื่อนย้ายแบบต้องใช้ตัวผู้เล่นนะจ๊ะคอยเอาออกจากในเชสนี้แล้วก็เอามาเก็บในนี้เนาะเดี๋ยวนะถ้าเราวางตรงนี้ประตูนี้มันก็จะสามารถเปิดปิดเองได้นี่ไม่ควรที่จะวางตรงนี้เพราะว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรดสโตนอยู่เนาะมันมีโอกาสที่ประตูนี้จะเปิดปิดเองได้ดังนั้นย้ายประตูนี้มาตรงนี้ใช่และทีนี้ก็ทางขึ้นชึบแบบนี้มะแบบนี้ก็ได้นะขึ้นด้วยสเต็ปชึบแต่ก็ขวางทางเหมือนกันฮะแต่ก็ขึ้นได้จ้ะจะขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือว่าขึ้นด้วยบันไดก็ได้ขึ้นบันไดจะขวางทางน้อยกว่าดังนั้นเราขึ้นด้วยบันไดดีกว่าโอเคชึบบันไดของเราจะเอาบันไดแบบไหนดีเรามีบันไดให้เลือกอยู่2แบบใช่ไหมใน Minecraft เอาเป็นแบบนี้ดีกว่าโอเคเอาเป็นแบบนี้เนาะมาขึ้นทางนี้ปึ๊บนั่นแหละขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาทางนี้ปึ๊บก็จะเข้าได้เห็นว่าใช้ได้แล้วเรียบร้อยส่วนในนี้จะทำยังไงก็ได้จ้ะตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้วแต่เราชอบเลยเราจะใส่เป็นคาเพ็ดดีกว่าเพื่อความสวยงามมาสีเหลืองชึบโอเคส่วนตรงนี้เหรอรู้สึกไม่อยากจะให้มีรังตรงนี้โผล่มาก็ปึ๊บเดี๋ยวนะทำไมรังไม่หันหน้ามาทางนี้ล่ะมันเป็นแท็บเชสนี่ชึบเมื่อกี้เราวางไม่ได้จ้ะเราก็เลยรู้ว่าเป็นแท็บเชสแน่นอนเมื่อเป็นตรงนี้อย่างนี้ปิดอย่างนี้โอเคใช้ได้แล้วห้องเก็บของเรียบร้อยฟาร์มเรียบร้อยต้องตกแต่งอะไรอีกไหมก็เรียบร้อยแล้วจ้ะอาหารการกินตรงนี้เหลือก็คือความสวยงามชึบอันนี้ด้วยเอาออกไปก่อนนิดนึงปึ๊บแบบนี้ดีกว่าจะได้เข้ากันด้านหน้าโอเคเรียบร้อยใช้ได้เลยตรงนี้สามารถเก็บอะไรได้อีกเยอะขึ้นอยู่กับเราจะเก็บจ้ะแต่สำหรับคนที่แบบไม่มีพื้นที่ใช่ไหมทุกที่จะต้องเป็นที่ที่สามารถที่จะเก็บของได้ปึ๊บเพราะเราต้องประหยัดพื้นที่เนาะดังนั้นมาเลยเป็นที่เก็บของให้ข้าซะดีๆเดี๋ยวนะขอแก้ไขพื้นก่อนจะเป็นพื้นดินแบบนี้เหรอพื้นแบบนี้ก็มีปัญหาจ้ะสวยเหมือนกันเนาะดังนั้นทำเป็นพื้นดินก็ได้โอเคเปลี่ยนใจแล้วตอนแรกว่าจะปูด้วยอะไรก่อนที่จะวางแต่พื้นดินก็สวยเช่นกันเราก็วางเลยปึ๊บนี่เห็นว่าเก็บได้เยอะจูได้อีกเพียบอันที่จริงถ้าบนนี้เป็นแสลบจ้ะเราสามารถที่จะวางหลังได้อีกเยอะนะวางแล้วสามารถที่จะเปิดได้แต่เนื่องจากตรงนี้มันไม่ใช่แสลบเนาะเรามีอันนี้เป็นแท็บเชสขอเป็นเชสธรรมดาแล้วกันชึบนี่เราก็วางตรงโกลด์สโตนก็ได้เห็นมาวางได้อีกหันหน้ามาทางนี้นี่ไงตรงที่เป็นโกลด์สโตนคือถ้าตรงนี้เราแก้ไขเป็นสแลบจ้ะเราจะสามารถวางหลังได้อีกนะชึบโอเคเราก็สามารถที่จะวางหลังได้แบบนี้แต่ไม่สวยเลยเอาออกเอาเหลือแค่ตรงนี้พอเนาะชึบแล้วก็พรึบนี่ใช้ได้เลยยอดเยี่ยมกระเทียมดองส่วนพื้นที่ที่เหลือที่เราไม่ได้ใช้อะไรเราก็ควรที่จะใส่เป็นโกลด์สโตนเดี๋ยวนะโอเคนี่เราจะแซะตรงนี้จ้ะแซะแล้วก็วางโกลด์สโตนไปเลยชึบเอาดินออกแล้วเปลี่ยนเป็นโกลด์สโตนแทนจะได้สว่างห้องเก็บของก็มีความปลอดภัยไม่งั้นถ้าคีปเปอร์เกิดมาปุ๊บแล้วบึ้มนี่ก็ไปหมดแน่นอนชึบอันที่จริงไม่ต้องใส่โกลด์สโตนเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าเราใส่เพื่อความสวยงามจ้ะถึงแม้จะเห็นแค่นิดเดียวเราก็จะใส่เนาะโอเคทางออกอยู่ตรงนี้นี่ออกเรียบร้อยที่เก็บของเรียบร้อยเหลือตรงนี้สินะ
ใช่แล้วมาชิบเอานี้ดีกว่าสวยงามเนาะตอนแรกว่าจะใช้เป็นเจ้าสโตนบริกแต่ว่าแบบนี้ก็ได้ปึ๊บอ่าฮะโอเคจ้ะสำหรับอีพิโซดนี้ฟาร์มของเราก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีพิโซดต่อไปจ้ะเราค่อยมาสร้างในส่วนอื่นเนาะสำหรับอีพิโซดนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า